กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ค่ะ024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่านะภาพรวม12ราศีวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้คนทำธุรกิจเหมาะกับการมีพันธมิตรหรือว่าหุ้นส่วนฉะนั้นอย่าลุยเองนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ทุกอย่างก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหัวใจวันนี้คนที่มีคู่นะคะหรือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นคบหากันมันอาจจะมีขรุขระบ้างมีปัญหาบ้างนะคะก็ตั้งใจพยายามประคองความสัมพันธ์ไปก็จะผ่านไปด้วยดีเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะบางทีมอาจจะเป็นโอกาสดีๆก็ได้หลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยนะคะแต่วันนี้หัวใจค่ะคนที่มีครอบครัวเนี่ยมีโอกาสทุกข์ใจเพราะบุตรหลานนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ด้วยก็แล้วกันเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะทำทุกอย่างก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็ต้องใช้เวลาให้ดีๆนะคะหลักทรัพย์เงินทองก็มีแต่เรื่องต้องใช้จ่ายค่ะหัวใจมีโอกาสสานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิเขาอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วหรือว่าคบหาใครมาก่อนแล้วก็ดูให้ดีนะคะว่าความสัมพันธ์นั้นตัดขาดหรือยังและก็อย่าลืมดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะเวลามีปัญหากับบริวารเนี่ยอย่าใช้อารมณ์ต้องพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ต้องให้ก่อนถึงจะได้รับหัวใจค่ะระวังคนมีเจ้าของเขาไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ทั้งเรื่องของงานทั้งบริวารและคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสดีๆนะคะหลักทรัพย์เงินทองระวังไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรหัวใจวันนี้คนที่โสดอยู่อย่าไปหาเรื่องใส่ตัวเลยนะอยู่คนเดียวก่อนจะดีกว่าเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่ๆคอนเนคชั่นใหม่ๆนะคะหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้รับข่าวดีโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าสังคมหัวใจก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ใครที่อยากจะมีคู่วันนี้มีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนใหม่ๆด้วยเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องงานค่ะคนทำงานเนี่ยมีโอกาสได้รับผิดชอบในงานที่ระดับสูงขึ้นนะก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องของใจด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานหัวใจวันนี้ก็ผ่อนบ้างนะอย่าไปตึงซะทุกเรื่องนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานเน้นการทำงานเชิงรุกแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวิธีการใหม่ๆนะคะหลักทรัพย์เงินทองต้องระมัดระวังเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆเอกสารสิทธิ์ต่างๆก่อนที่จะลงลายมือชื่อเนี่ยอ่านให้รอบคอบก่อนนะคะหัวใจวันนี้คนที่มีครอบครัวระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องรวมไปถึงคนที่เป็นคนใกล้ชิดของคู่ครองด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะวันนี้คนที่พยายามเนี่ยก็มีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นหัวใจลงตัวดีนะคะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานอย่าเลือกข้างนะคะต้องทำตัวเป็นกลางโดยเฉพาะใครที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชานะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงทำทุกอย่างในวิธีการเดิมๆจะดีกว่าหัวใจถ้ามันเหนื่อยมากก็พักค่ะคิดว่าทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วนะถ้าไปต่อไม่ไหวจริงๆเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครค่ะที่สำคัญที่เลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้หลักทรัพย์เงินทองก็เหมาะกับการลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หัวใจวันนี้คนที่โสดและคิดที่จะมีคู่วันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะคะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญเลยนะเข้าหาใคร
ก็ไม่รับการปฏิเสธด้วยเน้นคนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานเหนื่อยกายค่ะแต่ว่าไม่เหนื่อยใจนะคะมีเกณฑ์การเดินทางงานอาจจะหนักขึ้นแต่ก็ต้องถือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็มีโอกาสได้ในสิ่งที่เราพึงปรารถนาหัวใจถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวหรือว่าติดขัดมันมีทางออกเสมอนะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนลืมอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเนี่ยโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตี 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะSMS ท่านต่อมานะคะคุณแป้งเกิดวันที่ไม่มีวันที่มานะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะวันวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิด4ธันวาคม2512เวลาเกิด 13:43 นาทีวันพฤหัสบดีค่ะลัคนาราศีอะไรจังหวัดสระบุรี ขออภัยครับ 13.43สระบุรีนะครับโอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็ต้องว่าอดทนอีกนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่รุมเร้าด้วยอิทธิพลของดาวร้ายๆนะไม่ว่าจะเป็นมฤตยูหรือว่าพระราหูนะครับก็ย้ายออกหมดละแล้วก็รออีกหนึ่งสเต็ปฮะให้พระฤหัสบดีเนี่ยโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตาก็ จะเสริมนะให้เกิดโชคลาภการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กรณีถ้ายังโสดอยู่นะ7สิงหาไปแล้วเนี่ยชีวิตในภาพรวมจะดีขึ้นและปีจร นี้นะครับให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาดีที่สุดเลยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณบูนะคะ6เมษายน2515เวลาเกิดค่ะประมาณ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินหนี้สินมีโอกาสที่จะมีรถหรือเปล่าความจริงของคุณเนี่ยสภาพคล่องเหนื่อยมาตลอดนะในช่วงย่าง44แล้วก็ย่าง45ที่เพิ่งผ่านพ้นเข้ามาแต่45เนี้ยดูเหมือนมันจะเบาลงหน่อยใจเย็นๆนะเพิ่งเริ่มดีขึ้นพูดง่ายๆการเงินของคุณเนี่ยเหมือนคนไข้ที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแหละยังไม่แข็งแรงส่วนในเรื่องของเอารถจริงๆอ่ะผมอยากจะให้พร้อมๆนะ ก็คือในช่วงย่าง46นะคืออยากให้แบบเหนื่อยน้อยกว่านี้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วเอาปีจอนี้ก็สุดแท้แต่คุณผมก็พยายามแนะนำในสิ่งที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุภาค่ะ27 กุมภาพันธ์ 2514เวลาเกิด 5:43 นาทีนะคะวันเสาร์ถามเรื่องของโชคลาภผมว่าโชคลาภวันพรุ่งนี้ด้วยนะแล้วก็ความรักเป็นยังไงก็พื้นชะตากับปีจรไม่เด่นอยู่แล้วในแง่ของการเสี่ยงโชคนะครับและดาวการเงินของคุณก็ไม่ค่อยแข็งแรงเอาเป็นว่าปีจรเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณยุ้ยค่ะ20สิงหาคม2509นะคะเวลาเกิด 7:20 นาทีวันเสาร์ทำโรงกลึงนะทำบุญด้านไหนดีคะอย่างนี้ชัดนะชัดนะคือเหล็กเนี่ยมันมีหลายประเภทนะเหล็กเส้นนะเหล็กแปรรูปนะลักษณะพวกงานกลึงพวกนี้ของคุณเนี่ยก็กำลังจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยในระยะยาวผมถือว่าดีอยู่แล้วและถ้าเกิดจะแตกลาย ขยับไปทำอย่างอื่นผมก็ไม่เชียร์และลักษณะงานกลึงผมไม่แน่ใจนะถ้าคุณทำควบคู่กับพวกกลึงเพื่อซ่อมนะเพื่อแก้ไขเพื่อปรับพวกนี้จะยิ่งสมรูปถึงจะเป็นผู้หญิงก็เถอะการทำบุญปีจรนี้ตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณวิลาวันค่ะ9 พฤศจิกายน 2537เวลาเกิดเที่ยง17นาทีครับพุธกลางวันการงานโชคลาภความรักเป็นยังไงพื้นชะตาเนี่ยโยงมรณะอันนี้อันที่1ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ดวงเนี้ยถ้าคบหากันยังมีระยะห่างถือว่าแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแล้ว2ปีจรนี้ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยอุตสาหะอยู่เข้าบ้านแล้วร้อนก็ได้นะให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาและที่สำคัญปีนี้ไม่ว่าโสดอยู่หรือมีคู่
มันมีเกณฑ์ความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นนะซึ่งก็ไม่ต้องบอกหรอกว่าถ้ามีคู่อยู่แล้วถ้ามีคนใหม่เข้ามามันไม่ดีนะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคผมก็ไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจะขอ SMS เกิดวันศุกร์ที่15ตุลาคม2525นะคะเวลาเกิด5โมงเย็นถามเรื่องของคู่ถามเรื่องเงินแล้วก็จะมีบ้านเมื่อไหร่จะรวยไหมคะวันศุกร์ถูกต้องนะครับเกณฑ์ในเรื่องของบ้านเอาอย่างนี้นะอย่างช้านะอย่างช้าที่สุดก็คือในช่วง38เต็มย่าง39นะถ้าเกิดจะเอาเร็วก็อยากให้มองพวกบ้านมือสองด้วยแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยผมถือว่าพร้อมดวงนี้รวยไหมเหมือนกันเลยกับสายที่คุยเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันจะมีปัญหาในเรื่องของการปิดขาออกนะในเรื่องของรายจ่ายก็พยายามออมในรูปของทรัพย์สินช่วยได้ดวงนี้ไม่จนและก็ไม่รวยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพัชค่ะ17มีนาคม2524นะคะเวลาเกิด 17:17 นวันอังคารชีวิตในช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการทำบุญด้วยค่ะความจริงของคุณในภาพรวมช่วงนี้ในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเป็นพระพฤหัสบดีก็ถือว่าเป็นดาวที่ให้คุณนะอันนี้หมายถึงในภาพใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของงานถ้าคุณทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพหรือทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยปีจรเนี้ยมีโอกาสจะได้ขยับขยายนะเพียงแต่ว่าให้ระวังปัญหาเวลาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีอุปสรรคหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดสิ่งที่คุณทำงานที่คุณเจอเนี่ยมีลูกน้องบริวารปีนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาได้ของคุณถวายเทียนพรรษานะในช่วงที่กำลังจะมาถึงงานจริงๆเป็นห่วงในช่วงย่าง37มากกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณธนกฤตค่ะ5ธันวาคม2526เวลาเกิดนะคะ 9:42 นวันจันทร์อาชีพเลี้ยงนกขายดวงชะตาเป็นยังไงจริงๆแล้วถามว่าเด่นไหมก็พอได้นะครับแต่อยากจะฝากละกันผมไม่แน่ใจว่าสเกลที่ทำใหญ่ขนาดไหนถ้ามีลักษณะพวกการออกบูธนะครับการไปทำดิสเพลย์มีการจรมีการเดินทางก็ช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะอันนี้คือในสิ่งที่ทำพอเลี้ยงชีพได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนัทวีพรนะคะ24กรกฎาคม2530ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:33 นวันศุกร์ถามเรื่องเงินกับงานถ้าจะทำธุรกิจเพิ่มจะสำเร็จหรือเปล่าก็อย่างเงี้ยบอกเลยว่างานทำอะไรและธุรกิจที่อยากจะทำเพิ่มทำอะไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดปีนี้กรรมะเป็นกาลีก็จริงๆแล้วไม่อยากให้ลงทุนอะไรใหญ่โตนะอาชีพที่เด่นผมมองกรณีทำเสริมนะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าดีสมุนไพรยาสถานพยาบาลฟิตเนสเครื่องสังฆพันธ์หรือแม้กระทั่งถ้าดวงนี้อยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์ครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเปรมิกาค่ะคุณเปรมิกาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันพฤหัสที่17ค่ะเดือนพฤศจิกายนค่ะค่ะพ.ศ.18อีกค่ะกี่โมงคะสองทุ่มห้านาทีค่ะสองทุ่มห้านาทีวันพฤหัสบดีนะคะจ้ะตอนนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับปีนี้ถ้าถามถึงสุขภาพผมจะเน้นเลยนะในก็คือช่วงหลังนะครับแล้วก็บริเวณช่องท้องนะสุขภาพกายนะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยคุณจะมีปัญหาเรื่องปวดกระดูกกล้ามเนื้อมากเป็นพิเศษเป็นบ้างไหมฮะอยากจะถามว่าพอดีตอนนี้ท้องอยู่ก็อยากจะหาเลิกคลอดลูกค่ะเพราะว่าต้องผ่าออกเนี่ยช่วงปลายเดือนหน้า28-31สิงหาวันไหนจะดีคะโอ้เห็นไหมล่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าช่องท้องช่วงหลังนะแล้วก็วงกลมตกปุตตะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องคลอดบุตรแต่อย่างนี้ครับถ้าถามว่าถึงปลายกรกฎาถึงต้นสิงหาคืออย่างนี้นะคุณจดไว้ผมยังไม่ได้ทำผมยังไม่ได้ทำข้อมูลดังกล่าวนะฮะแล้วก็ถ้าปลายช่วงปลายเดือนผมทำถึงกรกฎาซึ่งช่วงปลายเดือนกรกฎาเนี่ย
ของคุณเนี่ยปีนี้พอดีดาวเสาร์วันเสาร์คุณไม่ค่อยดีคือพูดง่ายถึงช่วงปลายกรกฎาเนี่ยยังไม่มีวันมงคลที่เหมาะสมกับคุณฉะนั้นให้ยึดถือ1กรอบเวลาในที่คุณหมอบอกนะกี่วันก็สุดแท้แต่แล้วเดี๋ยวคอยดู ในช่วงต้นเดือนหน้านะครับก็อาจจะมีการนำข้อมูลมาฝากแต่ถ้าเกิดวันมงคลไหนตรงกับวันเสาร์ไม่เอานึกออกไหมฮะให้ดูวันอื่นยึดถือตามนั้นแต่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือกรอบเวลาที่คุณหมอบอกว่าปลอดภัยเนี่ยอันนั้นสำคัญที่สุดแล้วลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดไหนคะเกิดจังหวัดไหนคะเกิดที่กรุงเทพค่ะเกิดกรุงเทพสมุทรปราการค่ะ14:05 PM นะคะค่ะใช่ค่ะตกลงกรุงเทพหรือสมุทรปราการฮะมันโรงพยาบาลทหารเรือค่ะคุณผมไม่ทราบไงเขตที่คุณเกิดเขาระบุว่าอะไรคุณต้องบอกผมมันระบุว่ากรุงเทพค่ะถ้ากรุงเทพก็กรุงเทพฮะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎครับกรกฎเหรอคะใช่แล้วที่เหมาะสมนะคะเคยทำอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างครับตอนนี้คือขายเสื้อผ้าเด็กมือสองแล้วก็จิวเวลรี่พวกเครื่องทองตามตลาดนัดนะคะมีการทำเคสตัวเรือนมีการออกแบบดีไซน์ไหมฮะไม่ค่ะรับมาขายอย่างเดียวรับมาขายค่ะรับมาขายค่ะพวกทองพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอย่างนี้นะถ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะครับเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเครื่องประดับถ้าเป็นมือสองก็ถือว่าสมรูปมากขึ้นนะของคุณถ้าทำมือสองจะดีกว่าทำมือหนึ่งในกลุ่มดังกล่าวในกลุ่มดังกล่าวนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งกังวลเรื่องอื่นนะเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพแล้วก็ก่อนจะไปคลอดที่โรงพยาบาลนะครับก็ขอให้ไปกราบสักการะนะบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับว่าขอให้ผลการคลอดเนี่ยออกมาดีปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับเดี๋ยวยังไงเรื่องของวันเขาตามต่อในช่วงประมาณต้นเดือนแล้วก็อยากจะถามเรื่องพอดีมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเนี่ยค่ะอยากจะถามว่าถ้าเกิดมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะดีไหมของคุณเนี่ยเป็นไปตามดวงทุกอย่างเลยนะปัตตานิโยงมรณะนะครับก็ดวงนี้ผมอยากจะบอกว่าความจริงต้องบอกว่าแฟนคุณเนี่ยถึงจะอยู่ห่างแต่เขาซัพพอร์ตคุณหลายเรื่องเลยผมใช้คำนี้ได้ไหมครับได้ค่ะนะคำว่ามนตรีเนี่ยซัพพอร์ตหมดแหละเรื่องเงินเรื่องงานเงินลงทุนช่วยหมดค่ะนะก็ดวงนี้ถ้าอยู่ห่างๆผมกลับว่าดีเพราะมันโยงพยายะด้วยในดวงคุณอยู่แบบนี้ดีแล้วเจอกันบ้างครับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบ้างครับแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเหมือนคู่รักปกติอ๋อพอดีจะมาอยู่แล้วค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็พยายามข้องเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยๆนะหรือบางคนก็แก้ดวงถ้าอยู่ใกล้ๆทะเลาะกันมากบางคนก็แยกห้องนอนนะค่ะนะก็ตามแล้วถ้าเกิดจะลงทุนขายของด้วยกันเนี่ยจะไปขายของด้วยกันจะดีไหมคะถ้าทำงานร่วมกันนะคะไม่เชียร์ให้แยกกันทำดีกว่านะคุณชอบอะไรเขาชอบอะไรก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วเงินลงทุนทั้งหมดมันก็เป็นเงินของเขาแหละนะผมจริงต้องดูดวงเขาว่าเขาควรทำอะไรผมลองเอาวันเดือนปีเกิดอะไรฮะของแฟนพอจะทราบไหมเขาเกิดวันอังคารค่ะอังคารที่20 กรกฎาคมค่ะจ้ะข้อสอค่ะ2525ปีจอค่ะเวลา16:00 PM เวลาบ้านเขาเนอะ16:00 PM วันอังคารนะฮะค่ะใช่ค่ะแล้วเขาเคยเปรยๆไหมว่าเขาอยากทำอะไรอะไรก็ได้ค่ะเขาไม่ซีเรียสค่ะว่าจะทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอย่างนี้ดูประกอบควบคู่กันนะนะถ้าเขาเป็นเจ้าของกิจการเงินลงทุนถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบทำได้นั้นนวดแผนไทยคนนี้นะขายสมุนไพรยาวิตามินอาหารเสริมนะครับแล้วในดวงของคุณเนี่ยก็พอทำได้ในกลุ่มดังกล่าวโอเคค่ะอันนี้ลัคนาราศีอะไรคะของแฟนนะคะจริงๆแล้วให้เนื่องจากเขาสถานที่ก็เกิดต่างประเทศถูกไหมนะก็ตัดตามราศีเป็นหลักละกันคือยึดดาวอาทิตย์เป็นเกณฑ์ก็ดูกรกฎเหมือนกันใจดีใจอ่อนขี้สงสารนะโลเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะตามใจแฟนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะเขาจะใช้รถคุณค้าอย่างเงี้ยเขาจะใช้รถสีอะไรถึงจะเหมาะสมคะใช้สีดำฮะสีดำอย่างเดียวเลยเหรอคะแดงก็ได้บรอนซ์ทองก็ได้โดยเฉพาะถ้าหลังวันเกิดไปแล้วให้เลี่ยงดำหมายถึงถ้าเขาย้ายมาอยู่แล้วหลังวันเกิดเนี่ยให้เขาใช้สีพวกแดงบรอนซ์ทองพวกนี้ดีมากสีฟ้าใช้ได้ไหมคะได้ครับฟ้าน้ำเงินก็ใช้ได้ครับแต่
แต่ว่ามันไม่เด่นเท่ามไอ้กลุ่มที่ว่าหรือว่าถ้าออกแนวสดใสหน่อยทุกวันนี้โทนสีส้มผมเห็นเยอะนะหลายค่ายเขาก็ออกกันมาโอเคค่ะจ้ะเอาละเนาะครบถ้วนนะคะค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาต่อที่ SMS นะคะคุณณัฐิชา7พฤศจิกายน2531เวลาเกิด04:00ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องความรักกับคู่ครองใช่เนื้อคู่ไหมคะตีคำถามบีบหัวใจมาอีกแล้วคุณเป็นคนวันอาทิตย์นะในทางโหราศาสตร์คือปีจรเนี้ยมันเหมือนอย่างนี้นะผมใช้คำว่า expire พูดอยู่เสมอบางทีอยู่กันแล้วมันเจือจางนะด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยต้องระวังบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักประคับประคองให้ผ่านพฤศจิกายนนี้ไปแล้วเราค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะก็อีกไม่กี่เดือนแล้วดวงเนี้ยเวลาคบกับแฟนเหมือนกัน อยู่กันยังมีระยะห่างถือว่าสมรูปนะครับหรือว่าถ้าจะตกลงปรงใจมั่นหมายแต่งงานก็อย่าจัดให้มันเอิกกระเอิกนักครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณยุทธนา31สิงหาคม2532ค่ะเวลาเกิดเที่ยง38นาทีวันพฤหัสบดีงานความรักแล้วก็โชคลาภค่ะงานความรักกับโชคลาภตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27ถ้าสิ่งโชคไม่เอานะครับความรักก็เป็นอีกหนึ่งท่านฮะถ้ายังโสดนะอุตสาหะก็หมายถึงเข้าบ้านแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะเบื่อๆอยากรักเลิกๆจะเป็นทรงนั้นแต่ถ้าเกิดผ่านพ้นเข้าย่าง28ไปแล้วเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงขึ้นเช่นเดียวกันในเรื่องของงานหลังวันเกิดสิงหาเนี่ยผมก็ทายดีนะย่าง28รวมถึงย่าง29เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของงานออกแรงเยอะๆครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณกฤติยานี3มิถุนายน2513นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงเป็นวันพุธโชคลาภกับการงานค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกรอบหนึ่งนะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะจ๊ะฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์แบบปัจจุบันทันด่วนด้วยนะซื้อได้เข็มนะครับหรือมีดก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการถวายพระสงฆ์ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยดีนักเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันงานผมถือว่ามีหลักฐานความมั่นคงนะแล้วก็เหมือนกันฮะ47 48 2ช่วงอายุย่างนี้เป็นช่วงเวลาที่ดียิ่งขวนขวายคุณจะยิ่งได้ลาภผลครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณวันธนีค่ะ9ธันวาคม2529เวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีถามเรื่องงานชีวิตครอบครัวเป็นยังไงคะตอนนี้ย่าง31ให้ระวังหลังหน่อยแล้วกันนะในแง่ของงานพวกบัตรสนเท่คนติฉินนินทาคนวางยาพวกนี้เผื่อใจไว้หน่อยนะโดยเฉพาะย่าง32เนี่ยเกณฑ์งานมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกับเรื่องของความรักนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยประคองให้ดีทั้งสองเรื่องให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวและให้คุณไปเช่าพระปางสมาธิจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลุกเสกนะเป็นเลซินก็ได้ขอสัก9นิ้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสมาธิไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง32จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ที่พูดนี้ให้ทำหลังวันเกิดครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาในรายการได้นะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันพักกันสักครู่ค่ะ